จดหมายเหตุกรุงศรีอุทยานพุทธมณฑลสุพรรณบุรีวัดเขาถ้ำเทียมเป็นการพัฒนาพื้นที่เมืองหินเก่าในเขตเมืองโบราณอู่ทองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเผยแผ่พระศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิสู่แหล่งท่องเที่ยวซีโร่อิมิชชั่นหรือการปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีครับไฮไลท์สุดอันซีนของที่นี่คือองค์พระใหญ่ปางโปรดพุทธมารดาซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผามังกรบินที่ความสูงถึง108เมตรนามว่าพระพุทธปุษยคิรีศรีสุวรรณภูมิหรือหลวงพ่ออู่ทองด้านหลังองค์พระเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไว้มีสายลมเย็นพัดผ่านให้ความรู้สึกถึงความร่มเย็นเป็นสุขของสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสายหมู่ที่แฝงด้วยความงดงามตามธรรมชาติพรุ่งนี้ชมวิวมุมสูงของวัดเขาถ้ำเทียมกันต่อครับกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย